แล้วครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับช anel ของ Linux ไทยนะครับวันนี้ครูสดจะมาสอนสร้างเกมโดยโปรแกรม Game Maker 8นะครับใครที่ใช้เวอร์ชั่น 1.4 นะครับ Studio 1.4 หรือว่าเวอร์ชั่น 8.1 ก็สามารถดูคลิปนี้ได้เพื่อไปประยุกต์ใช้ได้นะครับในวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างเกมปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับเกมที่สมัยเด็กๆเป็นหลายท่านครูหลายท่านน่าจะเคยเล่นนะครับก็เป็นเกมเก่านะครับที่มันก็ยังสนุกอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองทำเกมนี้ดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างเกมที่ผมได้ทำไว้ก็จะสุ่มปลาขึ้นมานะครับสุ่มเกิดปลาขึ้นมาแล้วก็เราก็ไล่กินนะครับตอนนี้ยังไม่มีเอนิมี่นะครับยังไม่มีศัตรูเรามีแค่ปลาที่เราจะกินได้อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นตอนนี้ดังนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเปิดโปรแกรมเกมเมเกอร์ขึ้นมานะครับก็ตั้งไฟใหม่เลยนะครับทีนี้เราไปเตรียมรูปปลาไว้เลยนะครับใครที่ไม่มีก็ไปหานะครับฉากใต้น้ำรูปปลาต่างๆนะครับเอามาไว้ซึ่งผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับเรามาสร้างสปายขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่าอันนี้จะเป็นเพลเยอร์นะครับผมก็จะตั้งว่าฟิชเพลเยอร์นะครับก็คือเป็นปลาสำหรับผู้เล่นนั่นเองนะครับรูปปลาจะไม่ใช้รูปแบบตัวอย่างนะครับผมก็จะใช้อีกแบบหนึ่งโอเคงั้นจะใช้ตัวนี้นะครับสีฟ้านะครับปลาสีฟ้าเมื่อเราเลือกเข้ามาแล้วนะครับปลามันจะใหญ่เกินไปบางทีเราไปโหลดมาจากตาม Google นะครับมันก็จะใหญ่เราก็ปรับขนาดโดยการกด Edit Spy นะครับสังเกตว่ารูปที่ผมเลือกมาใช้จะเป็นรูปภาพเคลื่อนไหวนะครับก็จะมีหลายเฟรมนะครับนี้มีอยู่39เฟรมและให้เราปรับขนาดตรงนี้นะครับของใครที่ขนาดใหญ่เกินไปก็ปรับตรงนี้นะครับผมจะตั้งเป็นประมาณ150พิกเซลดูแล้วกันนะครับโอเคเอาประมาณนี้ก่อนนะครับก็ติ๊กเซนเตอร์ไว้ให้ปลามันอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์ชื่อเพิ่มนะครับอันนี้จะเป็นด้านซ้ายนะครับสปายฟิชเพลเยอร์เลฟนะครับนี่ผมก็จะ copy เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ copy อีกตัวหนึ่งจะเป็นด้านขวานะครับด้านขวามือสปายฟิชเพลเยอร์แล้วก็ไรท์นะครับสำหรับคนที่เพิ่งหัดใช้โปรแกรมนี้ก็เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆนะครับทำไมถึงสร้าง2สปายนี้ขึ้นมาตัวนี้จะเป็นด้านซ้ายนะครับก็คือเรากดปุ่มที่เป็นปุ่ม left ก็จะไปด้านซ้ายส่วนนี้จะเป็นปุ่ม right นะครับปุ่มลูกศรชี้ไปด้านขวามันก็จะหันหน้าไปทางขวามือนะครับขออนุญาตปรับหมุนซะก่อนนะครับตรงนี้กด edit แล้วก็มาตรง transform นะครับ mirror and flip นะครับกดแล้วมันก็จะสามารถพลิกด้านให้เราได้นะครับกดโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็จะเอาฉากมาด้วยเตรียมฉากไว้แล้วนะครับไปคลิกสร้างแบ็คกราวด์ขึ้นมา BG นะครับขออนุญาตเป็นเลเวล1นะครับบางทีเราทำรายด่านนะครับอันนี้ผมเตรียมภาพไว้แล้วนะครับขนาดก็จะเป็น960กับ540ผมจะตั้งรูมไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นเลเวล1คือด่านที่1นั่นเองนะครับขนาดก็ผมจะเอาขนาดเท่ากับรูปนี้นะครับคือ960กับ540เพื่อให้มันพอดีกับสเกล960กับ540ดังนั้นเรามาเลือกแบ็คกราวด์นะครับแล้วก็เลือกพื้นหลังตรงนี้พื้นหลังเราก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายถูกไว้เลยทีนี้เรามาสร้างเพลเยอร์ก่อนเพื่อให้มันควบคุมปลาได้ก่อนนะครับออบเจกต์ฟิตเพลเยอร์นะครับตั้งชื่อตามนี้นะครับหรือว่าตั้งแบบอื่นก็ได้เพื่อให้เราเข้าใจนะครับเราสร้างเองเราก็ต้องรู้ว่าออบเจกต์นี้อะไรสปายนี่คือตัวอะไรนะครับก็ต้องตั้งชื่อให้มันรู้นะครับเข้าใจผมแนะนำให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าใครตั้งเป็นภาษาไทยเวลาเราใช้โค้ด อย่างเช่นEQ code เนี่ยมันจะไม่สามารถพิมพ์ชื่อ
สปายหรือออบเจกต์เข้ามาได้นะครับมันจะไม่ทำงานมันจะเกิดการเออร์เลอร์เราเลือกรูปของปลาตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมเพิ่มอีเวนต์เข้าไปก่อนอื่นเลยเราแอดอีเวนต์ที่เป็นรูปเขียดนะครับผมจะใส่คำสั่งให้รูปภาพผมไม่ใส่ดีกว่าเพราะว่าปลามันเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวลบออกเลยโอเค add event ที่เป็นปุ่มเลยนะครับคีย์บอร์ดซ้ายขวาขึ้นบนนะครับผมจะเพิ่มไว้4ตัวเลยนะครับ up right left down นะครับ left up right down อันนี้คือปุ่มที่เรากดลงไปทีนี้ผมจะเพิ่มอีกอันนึงก็คือปุ่มที่เราปล่อยแล้วนะครับกดแล้วเราปล่อยที่จะเป็นสีเขียวนะครับเพิ่มหมดทุกอันเลยนะครับเหมือนกับปุ่มนี้แล้วก็เพิ่มเข้าไปทุกปุ่มก็จะมีอยู่4แบบนะครับได้แบบนี้ทีนี้ในปุ่ม left ผมจะให้มัน move ผมจะดึง speed horizontal เข้ามานะครับผมจะใส่ความเร็วด้านซ้ายไปลบ -5 นะครับถ้าปลาหันไปทางซ้ายมือนะครับความเร็วก็จะเป็นลบ -5 ทีนี้ดึงสปายนะครับเราสร้างสปายจากแท็บเมนหนึ่งนะครับเลือกเพื่อจะวาดสปายเมื่อปลาเมื่อกดปุ่มซ้ายปลาก็จะหันหน้าไปทางด้านซ้ายมือนะครับอาจจะเป็นเลฟนะครับส่วนความเร็วของภาพก็เอา1สปีด1นะครับส่วนอัพก็มาที่ปุ่มอัพนะครับเราก็เลือกสปีดเวอร์ติคอลนะครับในด้านนี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นลบขออนุญาตเป็นลบ5นะครับให้เท่ากับตัวนี้ค่านี้เป็น5นะครับด้านขวาก็จะเป็นค่าที่เป็นบวกนะครับ5แล้วก็เมน1แล้วก็เลือกสปายของเราที่เป็นสปายฟิสเพเยอร์ไรท์นะครับกดโอเคในส่วนของดาวก็จะเป็นสปีดวิดิคอลนะครับคือจะลงด้านล่างก็จะเป็น5คือจำง่ายๆคือไอ้ข้างบนนี้จะเป็นค่าลบเลฟกับอัพก็คือเป็นค่าลบนะครับซ้ายกับข้างบนจะเป็นค่าลบส่วนไรท์กับดาวสปีดเวอร์ติคอลก็จะเป็นค่าบวกนะครับฮอริซอนทัลกับเวอร์ติคอลในที่นี้เรามาที่ปุ่มต่อไปนะครับปุ่มรีเลฟนั่นก็คือเรากดปุ่มแล้วเราปล่อยออกแล้วนะครับก็ในด้านซ้ายก็ดึงสปีดฮอริซอนทัลเข้ามานะครับแล้วเลือกความเร็วเป็น0ส่วนอัพก็เป็นเวอร์ติคอลนะครับคือมันจะเป็นแนวแกนเส้นตรงข้างบนนะครับเลือกความเร็วเป็น0นี่ก็ทำเหมือนกันนะครับไรท์ก็จะเป็นฮอริซอนทัล0ดาวก็จะเป็นเวอร์ติคอล0นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปวางในหน้าเกมก่อนส่วนจะปลาเราก็มาแล้วนะครับปลาเดี๋ยวลองทดสอบดูก่อนว่ามันจะบังคับควบคุมได้ไหมโอเคปลาเรามาแล้วสังเกตว่ารูปภาพเราเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับน่ะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราหยุดปลาก็จะเคลื่อนไหวก็จะดูสวยงามขึ้นสมูทขึ้นทีนี้สังเกตว่ากดปุ่มแล้วปลามันนิ่งอ่ะมันนิ่งมันไม่ขยับเดี๋ยวผมขอปรับนิดนึงนะครับแก้ไขนิดนึงตรง left นะครับตรงนี้ให้เป็นค่าลบนะครับลบ1ส่วนไรท์นะครับเมื่อเราเปลี่ยนสปายซับอิมเมจตรงนี้จะเป็นลบ1เหมือนกันคือให้มันเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เรามาลองทดสอบดูก่อนโอเคมาอีกละโอเคสังเกตว่าเวลาเรากดปุ่มปลาเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเป็นปลาที่สมูทขึ้นนะครับปลามันจะเคลื่อนไหวไปด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะเพิ่มปลาที่เราจะกินเข้าไปก็สร้างสปายอีกตัวนึงนะครับขึ้นมาก็สร้าง SPR ฟิสขออนุญาตเป็นฟิส1นะครับเพราะว่าบางทีมีปลาตัวอื่นปลานี้มันจะมี2ด้านเหมือนกันก็จะเป็นเลฟเหมือนกันนะครับเลฟไลท์ก็จะเป็นปลาที่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาครับก็ตั้งเลฟไลท์เหมือนกันครับเพลเยอร์นะครับกดโหลดเข้ามา
ใครที่มีรูปปลาก็เตรียมไว้เลยนะครับกับปลาอะไรดีอย่าลืมกด remove background นะครับเมื่อเราเอาปลาเข้ามาเมื่อกี้นี่ผมลองแล้วผมใช้ปลาอะไรนะขออย่าใช้ปลานี้นะครับปลาปากแหลมก็ edit spy นะครับเมื่อกี้ปลาของเรา150เราก็จะปรับปลาของเราเป็น100นะครับให้มันเล็กกว่ามันจะเล็กกว่าไหมเนี่ยเหมือนมันจะเท่ากันเดี๋ยวขออย่าปรับอีกนิดนึงนะครับให้มันเล็กลงไปอีกนิดนึงเอาเป็น80แล้วกันไม่เอาสเกลเอา60โอเคได้แล้วนะครับเอา60แล้วกันนี่คือจะเป็นปลาที่เราจะเอาไว้กินนะครับเราได้ด้านซ้ายแล้วเราต้องมาเพิ่มอีกด้านหนึ่งก็เป็นด้านขวานะครับเมื่อปลามันเคลื่อนย้ายมูฟไปทางขวามือมันก็ต้องหันหน้าไปทางขวามือนะครับก็ copy ขึ้นมา SPR ตั้งชื่อนะครับฟิต1แล้วก็ right แล้วก็เราก็ไปหมุนก็ mirror and flip นะครับ flip image แล้วก็กดโอเคก็จะหมุนไปทางขวามือทีนี้เราก็จะวาดอ็อบเจกต์ที่เป็นปลาของเราขึ้นมานะครับเราก็ตั้งชื่อให้มันนะครับอนุญาตแป๊บนึงนะครับอ็อบเจกต์ฟิช1นะครับแล้วก็เลือกปลาผมจะเอาปลาที่หันไปทางขวามือแล้วกันนะครับจากนั้นเรามาเพิ่มอีเวนต์ให้ปลาของเราAdd Event นะครับเป็นรูปหลอดไฟแล้วก็เปลี่ยนเลือกสปายนะครับสปายไม่เอาสปายนะครับแล้วเลือก Move เลย Move นะครับขอเอาความเร็วสัก2แล้วกันนะครับกดโอเคทีนี้เรามาเลือกอีกอันนึงก็คือเมื่อปลามันเนี่ยผมจะให้ปลามันไม่ให้มันออกจากรูมนะครับก็คือเมื่อมันออกจากห้องนี้ก็ให้จะให้มันกลับมาแล้วก็จะเลือกเป็น Add Event นะครับ Author เป็น Outside Room คือมันออกจากห้องให้เราให้มันกลับคืนมาคือเด้งกลับคืนมานะครับกดโอเคจากนั้นจะใส่เงื่อนไขลงไปอีกอันนึงก็คือผมจะใส่เงื่อนไขนี้ครับพิมพ์ตามนี้ถ้าเมื่อกี้นี้ความเร็วคืออะไร Horizontal นะครับเราก็จะเป็น Head Speedเมื่อ SP เท่ากับ2นะครับมันมีค่าเท่ากับ2คือไปทางขวามือนะครับให้มันเปลี่ยนสปายเป็นปลาที่หันหน้าไปทางขวามือนะครับก็จะเลือกเป็นสปายฟิตไรท์นะครับซับอิมเมจอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะขอเป็นลบ1ดูแล้วกันนะครับมันจะเป็นยังไงทีนี้เพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับถ้า head speed เท่ากับลบ2ก็คือมันจะหันไปทางซ้ายมือก็เอามาเหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนจากขวามือเป็นซ้ายมือนั่นเองเลือก change spy ให้เป็นซ้ายมือนะครับแล้วก็ sub image เป็นลบ1ส่วน speed ก็ปรับตามความต้องการนะครับจะเป็นตั้งแต่0จุดอะไรลงไปขึ้นไปนะครับ1น่าจะกำลังดีนี่ลองขอยัดวางปลาดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคเอาสัก2ตัว3ตัวนะครับเราทดสอบดูโอเคมาแล้วนี่ปลาของเรานะครับเดี๋ยวลองดูว่าเรากระพริบตาโคตรไวเลยปลาเรากระพริบตาไวเดี๋ยวปรับนิดนึงนะครับปึ๊บเด้งโอเคความเร็วเอาสัก 0.5 ดูนะครับอย่าเป็นตรงนี้จะเป็น 0.5 นะครับมันเร็วกันไปกระพริบตามันไม่พอดีแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะใส่ควานะครับ Image Speedก็คือให้ภาพในของปลาน่ะมันปรับช้าลงนะครับก็คือ 0.5 มาลองทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โอเคก็มาแล้วนะครับตอนนี้ยังกินไม่ได้นะครับมันชนยังไม่หายไปก็เดี๋ยวค่อยปรับอีกทีหนึ่งมันเด้งกลับมาแล้วนะครับทีนี้ผมอยากให้ปลาเนี่ยสุ่มเกิดสุ่มลอยอย่างมาจากข้างข้างเนี้ยทำยังไงคือเราอยากให้เกิดไม่จำกัดนะครับผมจะสร้างไอ้เรียกว่าอ็อบเจกต์อีกตัวนึงนะครับเป็นอ็อบเจกต์คอนโทรลนะครับอ็อบเจกต์ฟิชอ็อบเจกต์ฟิชสปาวนะครับก็คือผมจะให้มันสุ่มเกิดนะครับนี่คือจุดเกิดเราก็เลือกเครียดนะครับไม่ใช่เลือกเป็นสเต็ปนะครับเลือกเป็นสเต็ปทีนี้ทีนี้เราจะให้มันสุ่มเกิดปลานะครับก็อันนี้ขอตั้งเป็น50นะครับเลือกอันนี้นะครับเพื่อให้เกิดการสุ่มเทสเชนนะครับแล้วก็เลือกโค้ดนะครับเราจะเขียนโค้ดเข้าไปตามนี้นะครับตัวนี้เลือก instant create นะครับแล้วก็ผมจะ random ตรงค่าแรกนะครับมันจะมีค่าแรกก็คือตรงนี้ผมจะตั้งเป็นค่า xเป็น0คือให้มันเกิดจากจุดขอบเลยนะครับแล้วก็ส่วนความสูงของมันผมจะแรนดอมนะครับแรนดอมวงเล็บ room room high นะครับจากนั้นวงเล็บตามด้วยออบเจกต์ที่เป็นปลานะครับObject fish 1แล้วก็วงเล็บปิดทำพิมพ์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับผมจะให้มันเกิดอีกด้านหนึ่งก็คือขอบอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมจะ copy มาเลยนะครับตรงนี้เราก็เลือกเป็นขอบมันเมื่อกี้มันเท่าไหร่ขอบของห้องนะครับนะ900ประมาณ960ผมจะตั้งเป็น980แล้วกันเผื่อไว้990แล้วกันนะครับที่เรามาลองดูนะครับเดี๋ยวเอาออบเจกต์ตัวนี้ลงมาด้วยวางตรงนี้เลยลบออกนะครับลองดูว่าปลาของเรามันจะมาไหมโอเคปลาเรามาแล้วจะมาเรื่อยๆนะครับปลามันจะสุ่มเกิดนะครับเยอะแยะนะครับตอนนี้กินไม่ได้นะครับทีนี้มันจะมีปัญหานะครับตรงนี้คือเราสุ่มเกิดปลาเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆแล้วมันบางทีมันเกิดมาเนี่ยมันเยอะเป็นร้อยเป็นพันตัวแล้วมันจะเกิดอาการแหลกนะครับเพราะมันอ็อบเจกต์มันเกิดมาเยอะเกินไปเราต้องจำกัดไม่ให้มันเกินนะครับผมจะตั้งค่าโค้ดลงไปอีกทีหนึ่งก็คือให้มันเช็คอ็อบเจกต์นะครับตรงนี้นะครับเลือกเป็นแท็บคอนโทรลนะครับเลือกตรงนี้ test instant count นะครับก็คือเลือกให้มันนับจำนวนก่อนแล้วก็เลือกเป็นปลานะครับ object ปลาแล้วใส่จำนวนที่เราต้องการไม่ให้มันเกินนะครับสมมติว่าผมอยากให้ปลาผมเนี่ยเกิดมาสัก6ตัวนะครับทีนี้ operation นะครับเลือกเป็น small den นะครับก็คือมันน้อยกว่าถ้าปลาเนี่ยมันน้อยกว่า6มันก็จะทำงานตรงนี้นะครับมันก็จะเกิดการสุ่มเหมือนเดิมแต่ถ้ามันเท่ากับ6คำสั่งตรงนี้ก็จะไม่ทำงานไปลองดูนะครับเดี๋ยวรับนับปลาซะก่อน1 2 3 4 5 6 6ตัวพอดีนะครับสังเกตว่าปลามันไม่เกิดแล้วนะครับนอกจากเรากินมันไปแล้วมันจะเกิดใหม่เดี๋ยวไปทำปลามากินกันได้ก่อนนะครับมาเลือก object player นะครับ fit player ให้มันชนกับปลานะครับชนกับปลาแล้วให้มันหายไปนะครับเลือก object ที่เลือกทั้งขยะแล้วก็เลือก author นะครับจากนั้นมาเลือก draw นะครับผมจะใส่เอฟเฟกต์นิดนึงนะครับเอาเป็น ring นะครับ
มันจะเกิดตรงไหนไม่รู้นะผมใส่ดูให้มันรู้ว่ามันกินไปแล้วแล้วก็จะมีคะแนนขึ้นมาเอาสักตัวละ10แล้วกันกด relative นะครับให้มันนับไปเรื่อยมาลองดูนะครับโอเคมาแล้วเดี๋ยวลองกินไปสักตัวหนึ่งนะครับหนึ่งน่ะคะแนนมาแล้วมันหายไปมันก็จะสุ่มเกินมาอีกทีหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5 6 7รู้สึกจะเกินนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็มันจะเกินมาสักตัว2ตัวนะครับบางทีมันการนับของมันจะมีปัญหานะครับไม่รู้มันนับยังไงตอนนี้มีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7ลองไม่กินดูสิมันจะเกิดไหมโอเคมันไม่เกิดนะครับโอเคถ้ามันน้อยกว่า6ก็คือน่าจะ7นั่นแหละน้อยกว่าเท่ากับ6นะครับโอเคกินมันได้เรื่อยๆนะครับปลามันก็จะเกิดมาเรื่อยๆทีนี้มันได้ทั้งคะแนนทั้งเอฟเฟกต์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปลาอีกตัวหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้มันเยอะขึ้นก็ไปสร้างสปายที่เป็นปลามาอีกสปายนี่คือปลาชุดที่2นะครับโอเคไปโหลดมาเลยนะครับมันเป็นปลาทูน่านะครับเอาทูน่ามั้ยเอาทูน่าแล้วกันนะครับทูน่าความเร็วเฮ้ยสเกลนะครับความสูงของทูน่าสัก60เหมือนเดิมก็เท่ากับตัวนั้นนะครับทูน่าเล็บได้แล้วก็จะเป็นทูน่าไรท์นะครับชื่อของอ็อบเจกต์หรือสปายอย่าให้มันเหมือนกันนะครับต้องตั้งให้มันต่างกันอย่างเช่นผมใส่ฟิต1อันนี้ต้องเป็นฟิต3ฟิต2นะครับนี้เรามาสร้างอ็อบเจกต์นะครับได้อ่ะผมไม่สร้างแล้วกันมีวิธีนะครับเราคลิกขวาที่ไอ้ฟิต1นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับ duplicate นะครับคือการ copy แล้วก็ตั้งชื่อใหม่เลยเป็นที่2นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เป็นปลาไอชุดที่2ตรงนี้แล้วก็จะมาเลือกเช็งสปายครับตรงนี้มันไม่มันก็คือความเร็วตรงนี้ความเร็วของรูปภาพนะครับตรงนี้เรามาปรับตรง outside room นะครับตรงนี้เราไม่ปรับก็คือ head speed มันเช็คแค่ความเร็วนะครับให้เรามาเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนเป็นปลา2แล้วก็ right แค่นั้นนะครับปลา2แล้วก็ left ก็โอเคนี้เรามาสปอลให้มันอีกทีนึงผมจะให้มันสุ่มเกิดนะครับก็เดี๋ยวทำเหมือนเดิมนะครับปลาทูน่าเอาสัก10ตัวนะครับออบเจกต์ที่เป็นทูน่านะครับแล้วก็สมอลเลนก็คือถ้ำน้อยกว่าทูน่าโอเคเราก็เลือกสุ่มอีกทีนึงอันนี้ผมจะเป็น70แล้วก็ดึงโค้ดมาใส่สแตนนะครับสแตนเช้งแล้วก็0อันนี้จะเป็นแรนดอมนะครับแล้วก็รูมไฮปิดแล้วก็คอมม่าแล้วก็ตามด้วยชื่อออบเจกต์ที่เราจะให้มันสปอลขึ้นมานะครับ OBJดูสกอร์นี่เป็นฟิช2นะครับปิดลงไปคราวนี้เราก็จะให้มันเกิดอีกด้านนึงนะครับนี่ก็เป็น990แค่นั้นนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวปลาที่เป็นสีเหลืองเอาสัก5ตัวยังมันเยอะนะครับทีนี้มาที่ object player นะครับผมจะ copy เมื่อมันชนกับปลา1ก็คือผมจะ copy ให้มันเป็นชนกับปลา2นะครับตรงนี้คะแนนผมจะให้มันเป็น5นะครับกินปลาทูน่าจะได้น้อยกว่านะครับโอเคลองดูมีบางอย่างมันผิดนะครับเดี๋ยวดูกันตรงนี้นะครับขอดูโค้ดแป๊บนึง
ช่วันนี้นะครับปิดตรงไหนเดี๋ยวขอยอดแป๊บหนึ่งนะครับกีโค้ดผิดผิดตรงนี้เขาบอกผมไม่แน่ใจว่าผิดยังไงฉันใช้วิธีนี้นะครับลองดูลบออกอันนี้ไม่ผิดเยอะน่าจะมีที่ผิดละเนาะผมพิมพ์ผิดนะครับเลือกต้องเป็น instant ผมพิมพ์เช้งนะครับจริงๆมันต้องเป็น create นะโอเคดูละลืมสังเกตมัวแต่คลิกไปคลิกมาครับนี่ก็เป็น990ทีนี้ต้องได้แน่นอนนะครับเกมมาแล้วไหนปลาทูน่ามาไหมรู้สึกว่าปลาทูน่าผมมันไม่หมุนไปด้วยเนี่ยถอยหลังมันต้องมีตรงเลิกนะครับเดี๋ยวดูก่อนไปที่ทูน่าของเรานะครับเอาไซด์รูมตรงนี้ผมรู้แล้วผมจะคัดออกเลยนะครับแล้วผมจะมาวางตรงหน้านี้เลยอันนี้ก็เหมือนกันฟิตหนึ่งจริงๆเราวางผิดที่นะครับลองมาเทสดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าตัวนี้ปลาถอยหลังโอเคเดี๋ยวปรับน้ำเปรียบปรับใหม่นิดนึงนะครับขอเพิ่มเป็นอีเวนต์สเต็ปนะครับบีกินสเต็ปแล้วกันตรงนี้เอาตรงนี้มาวางนะครับก็คือ head speed 2เราก็จะเปลี่ยนปลาเป็นไลท์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับคัดเลยแล้วเป็นบีกินสเต็ปลองทดสอบดูนะครับเมื่อกี้เนื้อไม่ได้สังเกตนะครับมันมีปัญหาตรงไอ้ทูน่าเนี่ยปลาทูน่านะครับเดี๋ยวดูก่อนทำไมมันผิดพลาดมันไปทางฟิสที่เป็นลบนะครับฟิสสปีดหรือว่าเลือกปลาผิดลบ2ก็ถูกนะลองเอาอันนี้ใส่นะครับผมจะใส่เอลด้วยเพื่อให้มันเช็คคำสั่งใหม่นะครับเหมือนว่าปลาทูน่าผมจะยังไม่ได้นะเดี๋ยวลองดูให้ปลาสีเหลืองนี่ก่อนปลาสีเหลืองเนี่ยได้ส่วนปลาทูน่านี่ไม่ได้หรือว่าลืมกลับนั่นไงผมว่าแล้วลืมกลับด้านนั่นเองโหโอเคนะครับผมลืมกลับด้านผมผิดเองนะครับตรงนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับตรงจริงๆคำสั่งตรงนี้ก็ต้องใส่ตรงสเต็ปนั่นแหละนะครับโอเคเอาไซด์รูมก็ให้มันเด้งกลับเฉยๆนะครับโอเคทีนี้มันก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับลองทดสอบดูอีกครั้งนึงโอเคได้แล้วนะครับเรากินปลาทูน่าของเราลงไปเลยนะครับโอเคปลาเราก็จะเยอะขึ้นนะครับทีนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนหน้านะครับตอนหน้าผมจะเพิ่มไอ้เอนเนมี่ที่เป็นศัตรูของเรานะครับอันนี้เป็น
ของกินของเราครับเราจะมีศัตรูเพิ่มนะครับก็คือจะมีปลาใหญ่อีกตัวนึงมาคอยแย่งอาหารเรานะครับมันยังกินปลาเล็กจากเราตอนนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วมันจะอัปโหลดมันจะช้านะครับเดี๋ยวขอเอาตัดไว้เพียงแค่นี้นะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ